ก a บลิงเดนเนี่ยฟังดูแล้วมันมันเถื่อนมันน่ากลัวมันไม่น่าเข้ามันมันกาบลิงเดนน่ยมันเข้าไปในดงแห่งการการพนันนะฟังแล้วมันยังไงยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าก็มีหลายประเทศที่การพนันนั้นถูกต้องตามกฎหมายเฉพาะในบางพื้นที่นะครับสิงคโปร์จัดไว้พิเศษเลยที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของมารีนาเบย์แนใหญ่โตมีโรงแรมมีช้อปปิ้งมีโชว์ต่างๆให้ดูที่ลาสเวกัสเนี่ยในรัฐเนวาดาซึ่งปกติจะเป็นทะเลทรายไม่มีธุรกิจอื่นๆืเนี่ย ก็มีคาสิโนใหญ่ๆคนที่เป็นเจ้าของคาสิโนทั้งที่ลาสเวกัสแซนส์ทั้งที่สิงคโปร์มารีน่าเบสแซนส์และที่มาเก๊าเวนิเชียนก็คือเชลดอนแอเดลเนเชลดอนแอเดลเนนี่ไม่ธรรมดาเชลดอนแอเดลเนนั้นเป็นอภิมหาเศรษฐีอันดับที่18ของโลกมีมูลค่าทรัพย์สินรวม28,000ล้านดอลลาร์แน่นอนเขาต้องการที่จะมีธุรกิจอย่างนี้เพิ่มเติมในอีกหลายๆประเทศเพราะฉะนั้น ถ้าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เขาอยากลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศเดียวที่เชลด์เดเนลสันอยากจะส่งตัวแทนเข้าไปบทสรุปในวันนี้ก็คือว่าเรื่องอย่างนี้เมืองไทยเนี่ยผลักดันเนี่ยไม่มีทางสําเร็จเพราะกว่าคุณจะผลักดันโครงการใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยคุณต้องเผชิญกับกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อสารมวลชนคุณต้องเผชิญกับกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ของนักศิลธรรมคุณจะต้องเผชิญกับกระแสะวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการ คุณจะต้องเจอกับกระแสะวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้าน